พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านเล่าข่าวครับพอดีว่าไปเจอนะครับเรื่องของบอร์ด Active Balance นะครับที่เกิดการช็อตแล้วก็ไหม้นะครับในกลุ่มนะครับของกลุ่ม Facebook ของผู้ใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการเป็นเคสศึกษาแล้วก็เป็นกรณีตัวอย่างนะให้กับผู้ใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์ต่อไปอ่ะเรามาดูรายละเอียดของท่านนี้กันนะครับเขาแจ้งไว้แบบนี้ครับแบตลิเธียมฟอสเฟตไหม้จนได้ไม่เสียไป8ลูกเลยวันนี้ดีที่ดับทันไม่งั้นอาจไหม้บ้านอยู่ๆก็ไหม้เกิดจากแอคทีฟบาลานซ์ช็อตไหม้ลามขึ้นแบตทั้งที่มี BMS คุมใช้มาเกือบปีเกิดปัญหาจนได้ต้องระวังครับ Active 16S ตัวเล็กรุ่นนี้ต้องระวัง Active รุ่นใหญ่ไม่มีปัญหาเขาโพสต์ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาขยายความกันนิดนึงนะครับรุ่นเล็กในที่นี้ของเขานะครับก็น่าจะหมายถึงไอ้ตัวบอร์ดสีม่วงตัวนี้ครับนะครับก็จากที่ผมหาข้อมูลมานะนะครับไม่รู้ผิดถูกยังไงนะมันน่าจะเป็นบอร์ดบาลานซ์แบบเซลข้างเคียงนะครับแบบเซลข้างเคียงนะแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับเขาน่าจะหมายถึงบอร์ดสีดำนะครับที่เป็นบาลานซ์แบบทั้งกลุ่มนะขนาด5แอมป์นะครับแล้วก็เจ้าของโพสต์ครับยังมาคอมเมนต์แจ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาใช้ตัวใหญ่มา5ปีนะครับไม่เคยมีปัญหามาเจอรุ่นนี้แหละราคาถูกแต่คุณภาพตามราคานะครับหลังจากนั้นก็โพสต์รูปบอร์ด Active Balance นะฮะตัวที่ยังไม่ไหม้นะครับโพสต์ให้ดูนะครับก็เป็นขนาด 17S 6 แอมป์นะครับบอร์ดสีม่วงนะหลังจากนั้นครับก็มีการคอมเมนต์นะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุกันมากมายเลยแล้วก็มีอีกท่านนึงครับได้มาคอมเมนต์นะโพสต์รูปบอร์ด Active Balance ของเขาว่าของเขาเนี่ยก็ไหม้เหมือนกันนะโดยระบุว่าแบบเดียวกับผมเลยตอนนี้บาลานซ์ทุกเส้นต้องใส่ฟิลแล้วครับแล้วเขาก็โพสต์รูปนะครับบอร์ด Active Balance ของเขาซึ่งจากที่ดูนะแล้วก็ถามมาเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นรุ่นบอร์ดสีดำขนาด5แอมป์นะครับแล้วก็โพสต์รูปแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้แบตมีอาการบวมขึ้นมานิดหน่อยโชคดีที่ไม่ระเบิดนะครับก็ที่เอามาเล่าข่าวในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะติดตั้ง Active Balance ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนะเป็นบอร์ดสีดำแต่บอร์ดสีม่วงผมก็สั่งมานะของก็เพิ่งจะมาถึงนะครับเป็นแบบ 4S บอร์ดม่วงนี่แหละเป็นแบบบาลานซ์เฉพาะเซลล์ข้างเคียงนะครับสั่งมา2ตัวอันนี้ยังไม่ได้ติดเลยนะมาเจอข่าวนี้ซะก่อนกำลังจะแกะอยู่เหมือนกันแต่มาเจอข่าวนี้ก็เลยเอามาเล่าข่าวให้ฟังกันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็หาวิธีตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะครับป้องกันนะหาวิธีตรวจสอบแล้วก็หาวิธีป้องกันนะครับที่ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเจ้า Active Balance ตัวนี้นะครับมันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านหรือไม่ได้มาเห็นซะก่อนนะครับอันตรายมากเลยนะเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์นะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุกันนะครับท่านนี้ครับเขาบอกว่าที่ไหม้เนี่ยน่าจะเกิดจากความร้อนมันสะสมหรือเปล่านะนะครับอันนี้เขาก็ให้ความเห็นไว้นะครับส่วนอีกท่านนึงครับเขาก็บอกว่าคงจะมีมดหรือจิ้งจกเข้าไปต้องระวังนะครับก็อาจเป็นไปได้นะนะส่วนท่านนี้ครับเขาถามว่าไฟลุกเลยหรือครับนะเจ้าของโพสต์ก็มาบอกว่าใช่ครับไฟไหม้พลาสติกตัวแบตด้วยอีกท่านหนึ่งครับเขาบอกว่ามันทำงานตลอดมีความร้อนสะสมสาเหตุจากเซลล์แบตผิดปกติครับมันเลยทำงานตลอดเวลาก็ถ้าเกิดแบตเสื่อมครับมันก็เป็นไปได้นะว่ามันจะมีความร้อนสะสมนะครับเพราะว่า Active Balance ทำงานตลอดเวลานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับเขาแสดงความคิดเห็นนะครับชาร์จเกินที่ Active Balance จะเกียร์ทันใช่ไหมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด 1.5 แอมป์ชาร์จกระแสสูงๆแบตรับไม่ไหวจนเกิดความร้อนยังดีที่ดับทัน
แล้วก็เจ้าของโพสต์มาตอบว่าตัวนี้6แอมป์แต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันเล็กกว่าตัวปกติสีดำที่เขาใช้อยู่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็เขามาถามต่อหน่อยครับว่าชาร์จที่กี่แอมป์ในรูปเนี่ยเหมือนจะเป็น200แอมป์ใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าชาร์จที่60นะแบตมี100แอมป์5ชุดนะครับอีกคอมเมนต์นึงครับก็บอกว่าพี่น้องใจเย็นๆแบตใช้มา 4-5 ปีไม่เป็นไรก็มีของดีของไม่ดีใจเย็นๆกันอย่าเพิ่งแตกตื่นนะครับแล้วอีกคอมเมนต์นึงครับก็บอกว่า LFP อ่ะมันไม่ติดไฟไม่ใช่เหรอก็คือแบตลิเธียมฟอสเฟตนะ LFP เจ้าของโพสต์ก็บอกว่ามันไม่แค่ตัวพลาสติกของแบตครับเขาก็บอกว่างั้นก็สบายใจหน่อยที่ไม่แค่อย่างอื่นอีกคอมเมนต์นึงครับบาลานซ์ทำงานหนักได้หลายกรณีครับขั้วแบตหลวมหรือค่าความต้านทานภายในแบตสูงหรือแบตเสื่อมทำให้ Active Balance ทำงานหนักนะครับอีกท่านนึงครับมี BMS ไหมหรือมีแค่ Active เขาก็มาตอบว่ามีทั้งคู่นะคอมเมนต์นี้ครับผมคงต้องหาบอลดับเพลิงไว้แล้ว อีกคอมเมนต์นึงครับแบตลิเธียมประสิทธิภาพการกักเก็บและจ่ายไฟดีกว่าแบตอื่นๆแต่ถ้าเกิดขัดข้องก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งครับแบตเตอรี่กับ Active Balance รุ่นเดียวกับผมเลยจะรอดไหมเนี่ยใส่กล่องพลาสติกซะด้วยถ้าลุกขึ้นมานี่หมดกล่องนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นสายเดิมหรือเปล่าครับถ้าสายเดิมสีเทาผมมองว่ามันเล็กไปนะรุ่นนี้ผมสั่งมาแล้วสายเล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใช้ถ้าใช้ก็ใช้สายซิลิโคนแทนกรณีบาลานซ์เต็มที่ 5-6 แอมป์ผมว่าสายมันน่าจะไม่ไหวนะครับแรกๆก็อาจจะใช้ได้ใช้ไปเรื่อยๆตัวชนวนมันจะเสื่อมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับจากความคิดเห็นนี้นะอีกคอมเมนต์นึงครับน่ากลัวครับยังดีที่ท่านใช้ฟอสเฟตถ้าเป็นตัวอื่นคงมีระเบิดแล้วครับแบบนี้เสียดายแบตมากอีกคอมเมนต์นึงครับถึงกระแสจะไม่กี่แอมป์แต่มันทำงานเกือบทั้งวันทั้งคืนถ้านานๆไปมีจุดต่อไหนหลวมขึ้นมาจุดนั้นก็จะเกิดความร้อนได้แล้วก็ไหม้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงครับเหมือนไหม้ที่ปลายสายหรือเปล่าอาจจะสายสเปกต่ำรับไม่ไหวนะครับอีกคอมเมนต์นึงครับเขาให้คำแนะนำว่าลองเอาแบตใส่กล่องเหล็กไหมครับให้มันอยู่ในกล่องในบริเวณใกล้เคียงต้องไม่มีวัตถุติดไฟและเชื้อเพลิงนอกจากนี้ครับก็ยังมีคอมเมนต์นะเสนอแนะให้เขาติดฟิวนะครับติดฟิวที่สายของ Active Balance แต่ละเส้นนะครับพร้อมกับโพสต์รูปประกอบนะก็มีอยู่น่าจะ 2-3 ท่านนะอันเนี้ยอย่างรูปเนี้ยครับก็จะเป็นเหมือนใช่ช่องเสียบฟิวรถยนต์หรือเปล่านะเหมือนจะเป็นแบบเอาช่องเสียบฟิวรถยนต์มาดัดแปลงใส่นะครับก็น่าสนใจนะแต่ผมอันนี้ผมยังไม่รู้หลักการทำงานนะอันนี้มาอ่านให้ฟังกันเฉยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะส่วนอีกท่านนึงครับก็เหมือนทำบอร์ดมาเลยนะบอร์ดฟิวเลยนะครับเป็นบอร์ดแบบฟิวแก้วใสๆนะนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นการมาเล่าข่าวนะครับเพื่อจะมาให้ข้อมูลนะในการตรวจสอบแล้วก็หาวิธีการป้องกันแล้วก็ระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับระบบโซลาร์เซลล์ของเรานะครับก็ลองตรวจเช็คดูทั้ง Active Balance นะครับแล้วก็เซลล์แบตเตอรี่ของเรานะสายไฟต่างๆจุดเชื่อมต่อพวกหางโปงหางปลาอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็พวกสายไฟสายแบตอะไรเงี้ยเราในระบบอื่นๆเนี่ยก็ควรจะหมั่นตรวจสอบควรจะหมั่นเช็คอยู่ประจำนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ก็มาเล่าข่าวนะครับเพื่อหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้งานโซลาร์เซลล์นะที่ทั้งที่ติด BMS แล้วติด Active Balance แล้วหรือติด BMS อย่างเดียวกำลังวางแผนว่าจะติด Active Balance ด้วยหรือบางคนติดแต่ Active Balance อย่างเดียวนะครับไม่ได้ติด BMS นะอาจจะได้หาวิธีการระวังแล้วก็ป้องกันไว้นะครับอย่างผมดูข่าวนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องหางบนะมาซัพพอร์ตในส่วนของถังดับเพลิงไว้สักถังหนึ่งแล้วแหละนะครับก็เป็นวิธีการเตรียมรับมือนะครับเพื่อจะป้องกันเหตุที่มันอาจจะไม่คาดคิด
นะถึงแม้ว่าเราจะตรวจสอบดีแล้วอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะมันพร้อมจะเสียพร้อมจะอะไรได้ตลอดเวลานะครับเราไม่รู้ได้นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับการให้ข้อมูลขาดตกบกพร่องไปยังไงนะครับให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอในส่วนของพ่อบ้านเล่าข่าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ